ปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยแม่น้ำน้อยฮะได้เอ่อล้นตลิ่งข้ามถนนแล้วก็ไหลเข้าไปท่วมวัดโบสถ์ราชศรัทธาที่จังหวัดอ่างทองทำให้พระเนนแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยจะต้องเร่งกรอกกระสอบทรายวางแนวป้องกันน้ำที่จะเข้าวัดแล้วก็เร่งสูบน้ำออกเป็นการเร่งด่วนครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับที่วัดโบสถ์ราชศรัทธาตำบลบางระกำอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองน้ำจากแม่น้ำน้อยเนี่ยได้เอ่อล้นตลิ่งแล้วก็ข้ามถนนไหลเข้าไปภายในวัดนะครับทำให้ทั้งพระสงฆ์ทำให้เนนพร้อมกับชาวบ้านเนี่ยต้องช่วยกันเร่งกรอกกระสอบทรายเพื่อวางแนวป้องกันน้ำท่วมที่จะเข้ามาภายในวัดพร้อมกันนี้ยังได้มีการตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับเพื่อที่จะสูบน้ำออกอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ญาติโยมเข้าออกแล้วก็มาทำบุญได้อย่างสะดวกซึ่งสถานการณ์น้ำในแม่น้ำน้อยเนี่ยได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไหลเอ่อล้นเข้ามาท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่หมู่ที่5บางระกำหลายหลังคาเรือนแล้วโดยชาวบ้านที่อยู่ติดริมแม่น้ำนั้นต่างก็ต้องเร่งยกข้าวของขึ้นไว้บนที่สูงเพื่อความปลอดภัยกันครับ